มวยฮาร์ดคอร์มวยพันดุนะฮะดูกันให้สุดๆกันไปเลยกับคู่มวยคู่นี้นะครับในพิกัด69กิโลกรัมนะครับเป็นศึกประลองความแกร่งนะครับระหว่างยอดฝีมือจากนครราชสีมาเขาจะมาดวลกับจอมอึดรุ่นใหญ่จากเยอรมนีครับผมใครจะคว้าชัยชนะนี้ไปต้องติดตามดีๆนะครับผม And now the sixth fight of tonight Thailand versus a fighter from Germany ขอเสียงปรบมือต้อนรับ Ismet Minas from Germanyและตอนนี้นะฮะขอเสียงปรบมือให้กับซุปเปอร์บอลอิมมิเนนต์ยิมจากประเทศไทยก็มาถึงแล้วนะครับผม Are you ready for this fight? Introducing first from the blue corner at 43 years of age with a fight record of 22 fights 14 wins and 8 losses คนนี้นะครับมวยบ้าดีเดือดประสบการณ์เพียบอาวุธครบเครื่องมาเต็มทุกลูกเลยนะฮะจะ representing Germany Ismet Minas สำหรับนักมวยในมุมแดงนะฮะอายุ19ปีนะฮะชกมาแล้ว59ครั้งชนะมา39แพ้มา20นะครับคนนี้เตะหนักต่อยหนักนะครับเดินหน้าไม่เคยถอยนะครับจากนครราชสีมาประเทศไทยซุปเปอร์บอลอิมมิเนนต์ยิมสำหรับผู้ตัดสินบนเวทีได้แก่กรรมการสมรักสมมาตรครับชกไอเต็มที่ชกตามกติกามีน้ำใจนักกีฬาไม่ฟาวไม่ซ้ำโชคดีเดินทางมาถึงคู่ที่6นะครับพิกัดน้ำหนัก69กิโลกรัมครับนักมวยมุมแดงซุปเปอร์บอลอิมมิเนนต์ยิมพบกับมุมน้ำเงินจากเยอรมันอิสเมตมินาสครับแหมโลกโซเชียลตอนนี้วุ่นวายไปหมดครับคุณมารุตครับมองต่างมุมครับแต่ผมเชื่อเหลือเกินน่าจะมีภาค2ครับคู่ที่ผ่านมาต้องชื่นชมทั้งคู่นะครับเก่งทั้งคู่ครับทั้งพิชิมานแล้วก็เยนเต้จากเบลเยียมมาดูคู่นี้ครับเดินทางมาถึงคู่ที่6ครับซุปเปอร์บอลอิมมิเนนต์ยิมจากนครราชสีมาครับบ้านเดียวกับนายกสมชาติครับมีโอ้ดูทรงผมครับอ้าวรีบไปรีบมาครับชานรงค์งามขุนทด19ปีครับดูครับตอนนี้ครับเยอรมันครับอิสเมตมีนาสครับอายุ43ปีครับ188ซมตร22ครั้งชนะ14แพ้8ครั้งครับวันนี้ส่งเข้าประกวด2รายครับกบถากูลทองสุภาน้องอามรัชตะกำพลครับทรงผมเหลือรับประทานจริงๆครับเยอรมนีสสิประภายิมนี่เจอกันไฟที่2นะครับไฟแรกนี่ทางด้านซุปเปอร์บอลนี่ไต่ก้านคออิสเมตมีนัสหลับแค่ยกแรกนะครับเอาครับลูกหลานยักษ์สุกครับจากโคราชเมืองมวยเมืองกีฬาอยู่ครับเอาครับร่างกายสรีระหนุ่มกว่าสดกว่า19ปีแม่ไปฟอนะครับว่านิ้วไปโดนตาครับก็ขอโทษขอโพยนะครับรวมอย่างนี้ต้องกำมือให้แน่นนะครับไม่อย่างนั้นนิ้วไปทิ่มตาได้แม่ท่านนิ้วจิ้มจริงๆนี่ตาทะลักไปแล้วครับคุณมรุตน่าจะเป็นคมของสันหมัดมากกว่าครับครับไม่ต้องงอแงครับกรรมการอยู่ใกล้แพทย์สนามมีครับมีหน้าที่บนเวทีสู้กันต่อไปเอาให้รู้เรื่องครับพิสูจน์กันไปเลยครับใครเจ๋งกว่ากันมาดูวงในครับยังกินกันไม่ลงโอ้ต้องดูทรงผมแกครับทางด้านของอิสเมตมีนาสครับนักมวยเยอรมันเลือดมาแล้วครับนี่ถ้าไม่ชกมวยนี่ผมว่าไปทำอย่างอื่นนี่ลำบากแล้วครับ43แล้วครับแต่ว่าดูร่างกายสรีระของนักมวยจากเยอรมันครับแข็งแรงมากอ้าวแพ้สนามให้กรรมการให้แพ้สนามดูก่อนครับเลือดครับโอ้โหหยดไปถึงแองเกิลเลยครับพี่หมอคณิตวงสุรีบอกว่าสบายๆครับแต่ว่าข้อสำคัญต้องสวมยากันฟันก่อนครับ
เป็นการเซฟอันตรายครับ43ยังแจ๋วครับครับใต้แก้มด้านขวานะครับโอ้โหแข้งซ้ายไม่เยอะครับไม่เยอะบริเวณโหนกแก้มเลยครับนะครับรับด้วยแข้งซ้ายนะครับซุปเปอร์บอลแต่ล่อหลอกแล้วครับล่อหลอกแล้วซ้ายขวาหน้าหลังครับแต่โดนลูกนี้เข้าไปเต็มๆครับเป็นการพิสูจน์ร่างกายครับโอ้ยหน้าแข้งแตกด้วยครับแม่เตะไปเตะมานอกจากหน้าผากหน้าแตกแล้วหน้าแข้งยังแตกครับไม่รู้ประสานกันตรงไหนครับโอ้โหถึงว่าทำไมเลือดไปเปิดแองเกิลครับไม่เป็นไรครับ43ยังแจ๋วจริงๆครับโอ้แตกบนแตกล่างแตกล่างแตกบนครับตอนนี้โอ้ยไม่ไหวแล้วครับแม่ไปบอกนะครับโดนนิ้วไม่ต้องงองแงครับกรรมการนั้นดูอยู่แล้วครับดูอยู่แล้วครับอยู่ใกล้สถานการณ์ครับซุปเปอร์บอลค่อยๆขยับเข้าไปครับแม่อย่างนี้เตะดีกว่าครับไม่ต้องต่อยแล้วสมรักสมมาตรบอกยังไม่ต่อยหมัดเลยครับแม่ข้าวเตายากจริงๆครับเอาละครับสู้ด้วยศาสตราอาวุธครับอย่าไปสู้ด้วยอย่างอื่นครับครับผ่านยกแรกแก้เกมแก้เกมเดี๋ยวว่ากันใหม่ยังพอมีเวลาเอาละครับกลับมาต่อนะครับมวยคู่ที่6ครับซุปเปอร์บอลอีมิเนนยิมกับอิสเมนมีนาสครับนักมวยจากเยอรมันโอ้โหดูครับแตกเละเลยครับไปชมภาพช้าเลยครับดูภาพช้าๆชัดๆนะครับแม่ทำท่าจะออกลูกงอแงครับโดนหรือเปล่ามันก็เร็วครับบนเวทีนี้อาจจะเป็นไปได้หมดครับดูช็อตสวยๆของช่อง8ครับศอกงัดแม่อย่างที่คุณมารุธเรียนไว้ครับนอกจากบนมีเลือดล่างก็ยังมีเลือดครับหน้าแข้งแตกครับนี่ครับโอ้โหหน้าแข้งเยอะพอสมควรครับตรงหน้าแข้งนี้เยอะกว่าหน้าใต้โหนกแก้มอีกครับลูกนี้ยังไม่ทันออกกำปั้นแกสายหัวใช่แล้วครับโอ้ดูแผลแตกชัดๆอีกครั้งครับไม่ไหวครับกรรมการยุติการชกนะครับมุมครับไม่ยอมออกจากมุมครับถือว่าเป็นการชนะเทคนิคเอาน็อกเอาไปในยกที่2ครับไม่ยอมออกจากมุมครับอย่างว่าครับโดนหนักๆไปนะครับโอ้โหแตกทั้งบริเวณใบหน้าแล้วก็บริเวณหน้าแข้งครับคุณหมอคณิตได้โชว์อุปกรณ์เลยครับเอาไฟฉายส่องครับดูว่าใหญ่หรือไม่ใหญ่ครับบาดแผลไม่เป็นไรครับนั่นแหละครับแต่ว่าบนเวทีนั้นไปกอดกันแล้วนะครับทางด้านของซุปเปอร์บอลเองก็ชี้ให้ดูว่าน่าจะเป็นสันหมัดมากกว่าครับถ้าโดนนิ้วจริงๆนี่แม่เผลอๆคนต่อยนี่นิ้วหักครับไม่เป็นไรครับพบน้องกายอีกทีครับเอ็มนะฮะก็เลยยอมเลยครับผมตะกี้ขออภัยครับพอดีไมค์ไม่ได้ดังนะครับผมเมื่อสักครู่นี้นะฮะมันมากๆเลยครับตอนนี้เรามาประกาศผลกันดีกว่าครับว่าใครโอ้ไม่ต้องประกาศแล้วครับ Red Corner ตอนนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับผมโอ้คือความมันเนี่ยเมื่อสักครู่นี้นะฮะซุปเปอร์บอลเนี่ยต่อยได้ดีมากต่อยแรงมากๆเลยแล้วก็ทำให้คู่ต่อสู้เนี่ยมีแผลออกค่อนข้างเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นคู่ต่อสู้ยอมครับผมไม่งั้นเจ็บตัวมากกว่านี้ครับคู่ต่อไปเลยดีกว่าครับผมเป็นคู่เอกร่วมของรายการนะครับในพิกัด52กิโลกรัมนะครับมาลุ้นกันแบบสาวๆมาดวลกันนะครับดังก้องฟ้าเจ้าสัวน้อยมวยไทยนะครับผมวันนี้เขาจะมาเจอกับเดนิเอล่าโลเปสนะครับจากอาร์เจนตินาอะไรจะเกิดขึ้นอีกสักครู่เดียวครับสำหรับคอมวยพันดูนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ในช่อง YouTube ไทย CH8 เพื่อที่ติดตามรายการมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดูครับผมสัญญาได้เลยครับว่าเด็ดแน่นอนครับมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดูทุกวันเสาร์1ทุ่มตรงดูช่อง8กดเลข27